คุณแม่และคุณพ่อทุกคนต่างก็ปรารถนาให้ลูกน้อยเกิดมาด้วยความสมบูรณ์มากที่สุดนะคะด้วยการเตรียมตัวและเตรียมการอย่างดีที่สุดถูกวิธีตามแนวทางการแพทย์โครงการสารสายใยสู่ลูกรักศูนย์ศิริพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเกิดขึ้นเมื่อปี2540เพื่อให้การช่วยเหลือให้ความรู้แบ่งปันประสบการณ์ดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่ทั้งก่อนและหลังคลอดนะคะการคลอดคุณภาพของศูนย์ศรีพัฒน์เป็นการประสานงานอย่างเป็นระบบของทีมสูตินรีแพทย์และกุมารแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยท่านสามารถมั่นใจในความปลอดภัยทั้งการคลอดและการรับทารกน้อยไม่ว่าจะเป็นการคลอดปกติหรือการผ่าตัดคลอดซึ่งคุณแม่สามารถเข้ารับบริการได้ดังต่อไปนี้นะคะเมื่อคุณแม่มีสภาวะพร้อมสำหรับการคลอดให้คุณแม่มาติดต่อณจุดรับผู้ป่วยชั้น1อาคารศรีพัฒน์ค่ะซึ่งจะมีพนักงานคอยให้ความช่วยเหลือและนำส่งห้องคลอดที่ชั้น12การจอดรถรับส่งสามารถจอดรถรับส่งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของอาคารนะคะและเพื่อความสะดวกปลอดภัยแนะนำให้ผู้มาส่งนำรถไปจอดโดยใช้บริการของอาคารจอดรถสวนดอกพาร์คหรือนำไปจอดฟรีได้ที่ลานจอดรถของศูนย์ศรีพัฒน์ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารศรีพัฒน์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ800เมตรค่ะห้องคลอดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงที่ชั้น12อาคารศรีพัฒน์ค่ะให้การดูแลทั้งการตั้งครรภ์ปกติและการตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนการรอคลอดการคลอดและหลังคลอดการเตรียมผ่าตัดคลอดรวมถึงการให้บริการตรวจหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมและการตรวจพิเศษด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการตรวจทารกด้วยคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ตลอดจนเตียงคลอดที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อการจัดท่าให้เหมาะสมและสะดวกสบายมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้การดูแลและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะออดด้านหน้าห้องมีไว้เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ค่ะและเมื่อพบเจ้าหน้าที่แล้วให้คุณแม่เปลี่ยนรองเท้าหลังจากนั้นพยาบาลจะนำคุณแม่มายังห้องรับใหม่เพื่อทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าซักประวัติตรวจร่างกายและรายงานแพทย์ประจำตัวของท่านแล้วจึงนำคุณแม่มายังห้องรอคลอดนะคะระหว่างการตรวจร่างกายคุณแม่คุณพ่อซึ่งรออยู่นอกห้องจะได้รับการซักประวัติเพื่อเตรียมเอกสารทำหนังสือแจ้งเกิดให้ลูกค่ะขนาดอยู่ห้องรอคลอดคุณพ่อและญาติสามารถอยู่เป็นกำลังใจให้คุณแม่ได้ครั้งละ2คนนะคะหลังคลอดพยาบาลจะนำลูกน้อยมาอยู่กับคุณแม่นะคะเพื่อกระตุ้นการให้นมแม่และแนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอดซึ่งในห้องนี้อนุญาตให้ญาติมาให้กำลังใจได้ค่ะหากในระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่มีภาวะแทรกซ้อนแพทย์จะให้นอนสังเกตอาการโดยมีพยาบาลเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้การดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะในกรณีที่ไม่สามารถคลอดปกติหรือคลอดโดยวิธีธรรมชาติได้แพทย์และพยาบาลจะนำท่านมาที่ห้องผ่าตัดชั้น4อาคารศรีพัฒน์นะคะเพื่อทำการผ่าตัดคลอดหลังทารกคลอดพยาบาลจะนำทารกมาให้มารดาได้อบกอดสัมผัสจากนั้นจะนำทารกไปยังห้องทารกแรกเกิดที่ชั้น12ค่ะส่วนมารดาจะพักฟื้นหลังผ่าตัดประมาณ2ชั่วโมงแล้วจึงย้ายขึ้นไปหอผู้ป่วยหลังคลอดห้องทารกแรกเกิดอยู่ที่ชั้น12อาคารศรีพัฒน์ค่ะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมีกุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและพยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงดูแลด้วยบรรยากาศที่ใกล้ชิดและอบอุ่นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการค่ะทีมพยาบาลและกุมารแพทย์
รับทารกคลอดและดูแลตั้งแต่อยู่ในห้องคลอดหรือห้องผ่าตัดก่อนที่จะนำมาดูแลและสังเกตอาการที่ห้องทารกแรกเกิดค่ะชั่งน้ำหนักวัดความยาวนะคะฉีดวัคซีนอาบน้ำและอื่นหลังจากนั้นนะคะประมาณ 4-6 ชั่วโมงหากทารกแข็งแรงดีจะย้ายไปอยู่กับมันดาที่ห้องพักค่ะด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของน้ำนมแม่ที่มีต่อลูกศูนย์ศรีพัฒน์จึงส่งเสริมให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองค่ะและเปิดให้บริการคลินิกนมแม่เพื่อช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาในการให้นมบุตรที่ชั้น12และชั้น14อาคารศรีพัฒน์ค่ะเปิดทำการเวลา 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นนะคะและรับปรึกษาทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 053-946-902 ค่ะเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ศูนย์ศรีพัฒน์จึงจัดโครงการหนูน้อยนมแม่และมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่และลูกที่กินนมแม่อย่างเดียวตลอดระยะเวลา 6 เดือนเต็มค่ะนอกจากนี้ยังได้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆที่ช่วยให้ความสะดวกสบายแก่คุณแม่และลูกน้อยในการให้นมแม่นะคะเช่นหมอนโค้งคุณหนูอิ่มอุ่นคุณแม่สุขสบายเต้าประคบนมสีพัดและเสื้อเบบี้สีพัดค่ะเมื่อทารกแข็งแรงดีและคุณแม่พร้อมในการดูแลหนูน้อยจะได้อยู่กับคุณแม่ที่หอผู้ป่วยหลังคลอดชั้น14และชั้น15อาคารศรีพัฒน์นะคะซึ่งเป็นห้องพิเศษเดี่ยวที่สวยงามสะดวกสบายเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่ะโดยมีพยาบาลคอยช่วยเหลือคุณแม่และดูแลทารกอย่างใกล้ชิดทุกเช้าพยาบาลจะนำทารกที่ต้องทำการตรวจเพิ่มมาที่ห้องทรีทเมนต์ค่ะเพื่อเจาะเลือดชั่งน้ำหนักหรืออื่นๆอาบน้ำเช็ดตาเช็ดสะดือโดยในช่วงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถมาเรียนรู้วิธีการอาบน้ำให้ลูกและฝึกปฏิบัติโดยมีพยาบาลคอยดูแลและให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนค่ะก่อนวันกลับบ้านในเวลาประมาณบ่าย 2 โมงพยาบาลจะมาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังคลอดการดูแลทารกอาการผิดปกติของแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิดและการเตรียมตัวก่อนไปทำงานค่ะซึ่งคุณแม่จะมารวมตัวกันที่ห้องสอนและพยาบาลผู้สอนจะเป็นผู้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่างๆทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติค่ะแต่กรณีที่คุณแม่ยังต้องพักฟื้นไม่สามารถมาที่ห้องสอนได้พยาบาลจะอำนวยความสะดวกโดยไปแนะนำคุณแม่ในห้องพักค่ะเพื่อให้คุณแม่ที่จะกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นสามารถดูแลตัวเองและทารกได้อย่างถูกต้องค่ะศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบแทนที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้บริการและเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำในการให้บริการทางการแพทย์และพยาบาลที่เป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพยกระดับการบริการด้านสุขภาพของประเทศไทยให้ก้าวสู่สากลค่ะ